นักกอล์ฟ18ชาติลุยสู้ศึกเยาวชนโลกสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์2022ที่หัวหินสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนของสิงห์คอร์ปอเรชั่นจะจัดแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟเยาวชนในรุ่นต่างๆทั่วประเทศได้พัฒนาฝีมือได้มีประสบการณ์แข่งขันกับนักกอล์ฟเยาวชนจากประเทศต่างๆโดยปีนี้เป็นปีที่13แล้วจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30ตุลาคม2565ณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รูปแบบการแข่งขันเป็นแบบสโตรกเพลย์กรอสสกอร์แบ่งการแข่งขันเป็น4รุ่นอายุชายหญิงได้แก่คลาส A อายุ15ถึง17ปีคลาส B อายุ13ถึง14ปีคลาส C อายุ11ถึง12ปีและคลาส C อายุ 9-10 ปีซึ่งคลาส AB แข่ง4วัน72หลุมวันที่ 27-30 ตุลาคมคลาส CD แข่ง3วัน54หลุมวันที่ 27-29 ตุลาคมปีนี้มีนักกอล์ฟเยาวชนจาก18ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่กวมฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียโอมานปากีสถานฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเมอริเชียสเมียนมาเวียดนามจีนเนปาลฝรั่งเศสและประเทศไทยเจ้าภาพรวม123คนในจำนวนนี้เป็นนักกอล์ฟไทย20คนโดยช่วงเย็นวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา16นาฬิกาได้รับเกียรติจากคุณสิทธิพรโรจนสิริกรรมการกดข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบริเวณทีออฟหลุม10ของสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยกล่าวว่าปีนี้มีนักกอล์ฟเยาวชนนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน123คนรวมเด็กไทยด้วยทั้งสิ้น18ชาติรู้สึกยินดีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับและจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่13หลังจากเว้นช่วงการจัดไป2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ซึ่งหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการแข่งขันและใช้ชีวิตช่วงหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยและก็หวังว่าเด็กไทยจะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีและแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่เพื่อรักษาแชมป์ไว้ในบ้านให้ได้อีกครั้งครับสำหรับตัวแทนทีมนักกอล์ฟไทย4รายได้แก่ลีลาพริวลิเบโตเอราดโกเมสคลาส A ลูกครึ่งไทยสเปนวัย14ปีจากภูเก็ตแอนฟิลปรินสารสมุทรคลาส B วัย14ปีจากชลบุรีข้าวปันทิติการทับสิทธิ์คลาส A วัย16ปีจากกรุงเทพมหานครและนโมหลวงนิติกุลคลาส B วัย13ปีจากภูเก็ตส่วนนักกอล์ฟต่างชาติที่น่าจับตามองอาทิชินอิชิซูซูกิวัย14ปีและรีแอนมาลิซี่วัย15มี2สวิงชายหญิงจากฟิลิปปินส์ที่เพิ่งผ่านการแข่งขันไทยแลนด์อเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพมาเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยชินอิชิรั้งที่4บุคคลชายและรีแอนไพ่เพลย์ออฟประเภทบุคคลหญิงแอนฟิลปรินสันสมุทรวัย14ปีจากชลบุรีที่จบอันดับ6ศึกไทยแลนด์อเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากล่าวว่าผมลงแข่งรายการนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อนานมาแล้วตอนนั้นเล่นอยู่คลาส C ครับภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นตัวแทนทีมไทยในปีนี้คอนดิชั่นสนามกอล์ฟหลวงหัวหินปีนี้ยากมากทั้งระยะที่ไกลและเลย์เอาท์ที่ท้าทายโดยเฉพาะบนกรีนที่ไร้ญาติแทงไปแทงมาประกอบกับแฟร์เวย์ที่แคบต้องเล่นเซฟไว้ก่อนบุกได้บางหลุมจะมีพา5ทั้ง4หลุมที่เป็นหลุมทำแต้มของผมจะพยายามทำเต็มที่เพื่อแชมป์จะได้อยู่ในบ้านเราอีกปีครับส่วนข้าวปั้นทิติการทับสิทธิ์วัย16ปีจากกรุงเทพมหานครแชมป์คลาส B เมื่อปี2019
ให้ความมั่นใจว่าหนูเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะสภาพสนามปีนี้กรีนนุ่มกว่าทุกครั้งวางแผนการเล่นไว้ว่าพยายามตีให้อยู่ในแฟร์เวย์ก่อนเป็นอันดับแรกทำเรกูล่าออนให้ได้มากที่สุดเพราะที่นี่สนามแคบบุกมากไม่ได้ถ้าเข้าป่าแล้วตีออกมายากที่สำคัญต้องมีสติและสมาธิให้มากมากความหวังของหนูต้องได้แชมป์ค่ะเพราะเมื่อปี2019เป็นแชมป์คลาส B มาฝากติดตามเชียร์และให้กำลังใจหนูและเพื่อนๆด้วยนะคะอิงฟ้าพามวยลิงคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอิงฟ้าพามวยลิงคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมและเป็นรางวัลที่2ในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ครั้งนี้วันที่25ตุลาคม2565 Miss Grand International 2022 จัดการประกวดรอบตัดสินณเซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีอิงฟ้าวราหะ Miss Grand Thailand 2022ตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์เข้าร่วมประชันโฉมพร้อมกับสาวงาม68ประเทศทั่วโลกโดยรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม Best National Costume ตกเป็นของ4ประเทศโดยรางวัลแบ่งเป็น2ประเภท1จากการโหวตตกเป็นของเวียดนามและไทยซึ่งสาวอิงฟ้าวราหะได้พรีเซนต์ชุดประจำชาติออกมาได้อย่างจัดหนักจัดเต็มในชุดมวยลิง SANUMAN Thai Boxing ซึ่งนับเป็นรางวัลที่2ของอิงฟ้าในการประกวดครั้งนี้โดยรางวัลแรกได้แก่รางวัล Grand Titan Choice Award 2จากคณะกรรมการได้แก่สหราชอาณาจักรและเปรูเคลลี่คลั่งรักเต็ม100พร้อมแต่งอีกครั้งถ้าเจ้าสาวคือพลอยไพลินเคลลี่คลั่งรักเต็ม 100% พร้อมแต่งอีกครั้งถ้าเจ้าสาวคือพลอยไพลินหวานขั้นสุดบอกรักกันทุกวันชมแฟนสาวดูแลเอาใจเก่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มคลั่งรักมากคนหนึ่งสำหรับนักแสดงหนุ่มเคลลี่ธนภัทรที่ตั้งแต่เปิดตัวหวานใจพลอยไพลินพมรมนตรีทั้งคู่ก็โชว์หวานไม่เคยแผ่วล่าสุดนักแสดงหนุ่มมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3ที่ช่อง7ได้เปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่าดีครับทุกอย่างราบรื่นดีก็ยังคลั่งรักอยู่เป็นอะไรที่ลงตัวดีโดยนิสัยก็เข้ากันได้ดีพลอยเองได้เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาด้วยเวลาเราอยู่ด้วยกันเวลาคุยกันเราใช้ภาษาอังกฤษคุยกันสำหรับผมมันสบายใจขึ้นในความคิดในหลายๆอย่างที่เราอยากจะพูดพอเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมันง่ายขึ้นสำหรับผมปัญหาอย่างเดียวคือพอพูดภาษาอังกฤษกันเยอะภาษาไทยก็จะแย่ลงบริบทของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยพอสื่อสารกันแล้วความหมายต่างให้คนที่โตในประเทศไทยไปอยู่เมืองนอกพูดภาษาอังกฤษตลอดมันก็จะมีบางอย่างที่อยากจะอธิบายเป็นภาษาไทยแต่อธิบายออกมาไม่ได้อย่างผมโตที่เมืองนอกให้อยู่เมืองไทยนานแค่ไหนแต่ภาษาที่ผมโตมามันคือภาษาอังกฤษเวลาที่ผมจะพูดถึงบางอย่างความคิดบางอย่างการที่เราพูดเป็นภาษาอังกฤษมันสื่อสารกันง่ายกว่าบางทีพอใช้เป็นภาษาไทยมันอาจจะใช้คำเปลืองหวานสุดๆผมเป็นคนที่ค่อนข้างสวีทพลอยสวีทกว่าผมอีกเราเป็นนักแสดงเขาทำงานออฟฟิศเวลาที่จะได้เจอกันจริงๆมันจะไม่ค่อยเป็นเวลาและยากในช่วงเวลาที่ว่างก็อยากจะหาเวลาที่จะได้มาเจอกันให้ได้มากที่สุดพอเจอกันก็เลยสวีทเต็มที่ให้คะแนนความคลั่งรักของตัวเองเท่าไหร่เต็ม10ให้10เต็ม100ให้100ส่วนของพลอยคือเกิน100แน่นอนจริงๆแล้วมีมุมอ้อนมุมหวานที่ไม่ได้ลงอีกเยอะนะก่อนนอนจะต้องวิดีโอคอลกันให้เห็นหน้าต้องบอกรักทุกครั้งก่อนนอนอันนี้ห้ามพลาดเลย
ห้ามพลาดเด็ดขาดไม่งั้นตายเลยมันดีนะครับการที่เรามีคนที่เขาเป็นห่วงแคร์เรารักเรามันทำให้เรามีกำลังใจมีรอยยิ้มเขาเองเป็นคนที่ชอบดูแลด้วยเขาดูแลจนผมเกรงใจไปที่บ้านเขาหยิบน้ำหาอะไรมาให้เราทุกอย่างเราไม่ชินผมเป็นลูกคนโตผมไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้แม้ว่าผมเองก็ดูแลทุกคนทุกคนจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบดูแลแต่การที่เรามาเจอคนที่ดูแลเราตอนแรกเรารู้สึกอึดอัดนะมันแปลกๆเราไม่ชินหยิบน้ำมาให้เราเกรงใจเขาจังแล้วเราจะยังไงต่อดีเขาเป็นคนอยากจะทำให้ตอนหลังนั่งเฉยๆบอกเขาขอน้ำกินหน่อยในวันสำคัญต่างๆยิ่งสวีทอันนี้น่าจะทั้งคู่นี่ก็ใกล้จะวันเกิดผมแล้วเขาก็ค่อนข้างเครียดว่าจะทำอะไรจะหาของขวัญอะไรผมดีผมก็บอกไม่ต้องมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแค่มีพลอยอยู่เคียงข้างผมก็แฮปปี้แล้วไม่ต้องมาทำอะไรพิเศษแค่นี้ก็ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแต่เราก็เห็นได้เลยว่าเขาตั้งใจมากอยากรู้ว่าเราชอบเราอยากจะทำอะไรก็บอกเขาว่าไม่ได้อยากทำอะไรทั้งนั้นขอแค่มีเวลาอยู่ด้วยกันก็ดีแล้วคิดเรื่องแต่งงานหรือยังถ้าถามผมว่าจะแต่งงานอีกครั้งไหมถ้าแต่งกับพลอยผมแต่งแต่ในตอนนี้ขอพร้อมในหลายๆอย่างก่อนก็มีคุยกันบ้างถึงเรื่องอนาคตจะอยู่ด้วยกันไหมจะใช้ชีวิตด้วยกันยังไงแต่ยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องงานแต่งงานก็ยังไม่ได้กำหนดอะไรแต่ดูจากอายุผมแล้วก็คงไม่อยากให้มันนานกว่านี้อยากจะขอพลอยแต่งงานเหมือนกันก็อยากอยู่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันปีหน้ามีคิดไว้ครับมีคนอยากแต่งงานกับเราก็ต้องรีบแต่งไว้ก่อนอะไรที่ทำให้เรามั่นใจที่จะใช้ชีวิตคู่กับคนนี้จากที่คบกันมาก็จะปีหนึ่งแล้วได้ดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกมั่นใจเราได้ใกล้ชิดกับครอบครัวเขาญาติพี่น้องเขาทุกคนน่ารักมากเขารับผมมาไว้ในครอบครัวผมรู้สึกอบอุ่นมากก็รู้สึกดี